สวัสดีครับพบกับสยามบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็จะรีวิวนะผมยาตัวหนึ่งนะผมที่สำคัญนะครับผมที่สุดนะครับสำหรับแม่หมานะครับสำหรับแม่หมานะครับผมก็คือยาเร่งคลอดผมเร่งคลอดนะครับผมให้กับแม่หมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ตามนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับยาตัวนี้นะผมชื่อยาออกซิโทซินนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับผมยาออกซิโทซินนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับผมชื่อภาษาไทยนะครับผมออกซิโทซินนะครับผมตัวหนังสืออาจจะกลับหัวนะครับผมกลับหัวไหมครับไม่แน่ใจนะฮะก็มีนะผมใช้ได้นะผมตั้งแต่นะผมหมูนะผมไก่ม้าสุกรนะผมรวมถึงสุนัขด้วยนะครับผมรวมถึงสุนัขด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมปริมาณที่ใช้นะครับผมสำหรับยาตัวนี้ให้กับน้องหมานะครับผมก็2ซีซีนะครับผม2ซีซีนะครับผมการใช้ก็ฉีดเข้ากับกล้ามเนื้อนะครับผมกล้ามเนื้อกับน้องหมานะครับผมตรงบ้านตูดนะครับผมหรือว่าใต้ผิวหนังนะครับผมหรือว่าใต้ผิวหนังนะครับผมก็รอสักพักนะครับผมอาการของแม่หมาก็จะเกิดนะครับผมส่วนแม่หมานะผมก็โดยทั่วไปแล้วรักษาทั่วไปไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ตามนะผมการตั้งท้องก็คือ2เดือนนะครับผม2เดือนนะครับ60วันนะฮะถึงน้องหมาจะคลอดนะครับผมส่วนเรื่องการนับเวลาหรือว่าเรื่องการผสมนะครับผมอาจจะผสมวันเว้นวัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาจจะติดครั้งที่1ก็ได้อาจจะผสมติดครั้งที่2ก็ได้อาจจะผสมติดครั้งที่3ก็ได้นะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็ปรึกษาคนที่เขาผสมให้เรานะครับผมปรึกษาหมอก็ได้นะครับผมว่าเราผสมไปเนี่ยครั้งไหนนะครับผมที่มันชัวร์เราก็นับวันนั้นนะครับผมก็เผื่อไว้สักวันนะครับผมในการคลอดนะครับผม60วันนะครับผมก็บวกลบนะครับผม1-2 วันนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึง2วันนะครับผมอย่างน้อยเลทอย่างช้าก็ประมาณ1วันนะครับผม1วันนะฮะสำหรับน้องหมานะครับก็ยาตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็จากที่ผมใช้นะผมแล้วก็พี่ๆน้องๆจากฟาร์มใหญ่หรือว่าพี่ๆที่มีประสบการณ์นะครับผมที่สอนผมมานะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็มาบอกต่อมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับผมก็มีข้อเสนอแนะอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้สอนผมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับยาตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมที่ผมบอกนะครับผมก็หมูเห็บเป็ดไก่นะครับผมม้านะครับผมแล้วก็สุนัขนะครับผมน้องหมาของเรานะครับผมก็ใช้2ซีซีนะครับสำหรับน้องหมานะครับผมส่วนรายละเอียดสัตว์ประเภทอื่นนะครับผมมันมีข้อมูลมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับผมจะไม่บอกลึกๆนะครับผมบอกเฉพาะฉีดสำหรับน้องหมานะครับผมฉีดสำหรับน้องหมานะครับผมคือ2ซีซีนะครับผมฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับผมหรือว่าใต้ผิวหนังของน้องหมานั่นเองนะครับผมถ้าเราไปหาซื้อตามร้านคลินิกหมอหรือว่าคลินิกน้องหมานะผมจะไม่มีขายนะครับจะไม่มีขายนะครับสำหรับออกซิโทซินนี้นะครับผมก็ผมแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านขายอาหารยาและสัตว์นะครับผมร้านจำพวกออกกึ่งฟาร์มและอาหารสัตว์นะครับผมก็จะมีพวกยานะครับผมพวกยาสัตว์ต่างๆนะครับผมยาวัวควายยาหมูยาสุกรยาม้า What? อะไรเงี้ยครับผมยาม้านะครับ ก็หาซื้อได้นะครับผมยากระตุ้งกระต่ายนะครับผมยาพวกนั้นร้านพวกนี้จะมีนะครับผมรวมถึงยาสุนัขด้วยนะครับผมก็จะมีนะครับผมออกซิโทซินนี้นะครับผมก็100 ml นะครับผมขนาดปริมาณนะครับเดี๋ยวผมจะล้วงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับครับผมก็ออกซิโทซินนะครับผมขวดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นน้ำใสๆนะครับ
น้ำใสๆก็จะมีจุกนะครับผมซีนไว้อย่างดีนะครับผมเนี่ยเป็นซีนพลาสติกเหนียวแล้วก็แข็งนะครับผมซีนไว้อย่างดีนะครับผมก้นขวดก็มองเองก็เป็นน้ำใสๆเลยนะครับเนี่ยนะครับผมสำหรับใช้กับสัตว์นะครับผมเขาก็คอมเมนต์มาอยู่นะครับนะฮะเป็นขวดน้ำใสๆนะคะก็ฉีดผมจะบอกในลักษณะในการใช้กับน้องหมาเท่านั้นนะครับผมส่วนรายละเอียดกับสัตว์อื่นนะครับผมก็มันมีข้อมูลบอกอยู่นะครับผมก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับการฉีดนะครับผมก็ที่มาแชร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ผมก็ต้องเตรียมไว้นะครับผมเพราะว่าจะมีอีก3ตัวนะครับผมก็คือแม่หมา3ตัวนะครับผมตอนนี้ตั้งท้องอยู่นะครับก็มีตัวนึงก็45วันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะคลอดเองนะครับผมคลอดเองก็ดีนะผมไม่ต้องฉีดแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมกำไลนะครับผมที่นอนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นคัพเค้กนะครับผมนู่นนะครับผมปรุงถัดไปนะครับผมนี่คือผสมไปแล้วนะครับผมผสมไปแล้วนะผมก็ส่วนใหญ่บางตัวก็ไม่ต้องใช้นะครับผมเหมือนกับคัพเค้กท้องแรกครับเค้กอาจใช้นะครับก็ท้องแรกครับเค้กใช้อยู่นะครับผมเข็มแรกนะครับผมเข็มแรกก็ลักษณะการใช้ฉีดไปสักพักนะผมเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกับน้องหมามันจะมีปฏิกิริยาที่ว่ามีความอยากเบ่งมีกระวนกระวายมากขึ้นนะครับผมในการพยายามที่จะคลอดนะครับผมมากขึ้นนะครับผมถ้าเราฉีดไปสักพักนะครับผมประมาณ6-10 นาทีนะผมยาจะออกฤทธิ์นะครับยาอันนี้ที่ผมเห็นนะครับผมบางตัวอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับผมไอซับอะไรลูกนะฮะสำหรับยาเลี้ยงคลอดนะผมก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังนะฮะก็มีประโยชน์นะครับผมและที่สำคัญนะครับผมก็ฉีดบางฟาร์มที่แนะนำมาหรือว่าพี่ๆที่เขามีประสบการณ์แนะนำผมมาก็บางตัวก็ฉีดหลังจากที่ว่าคลอดไปแล้ว1ตัวนะครับผมแล้วก็ตบท้ายก็คือเราจับดูท้องแม่หมาแล้วมันไม่มีลูกแล้วเหมือนเราบีบเนี่ยเราบีบดูแล้วมันเหมือนกับไม่มีลูกหมาแล้วนะครับผมเราก็ฉีดตบท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ลกนะครับผมให้รกนะครับผมก้อนสุดท้ายนะครับผมมันหลุดออกมานะครับผมให้มันหลุดออกมานะฮะบางคอกบางฟาร์มก็มันไม่ออกก็ฉีดก็สามารถฉีดก่อนได้นะครับผมฉีดเข้ากับแก้มก้นของน้องหมานะครับผมฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะฮะมันก็สามารถพยายามที่จะเบ่งมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ได้ผลนะครับผมสำหรับที่ผ่านมาที่ผมทำเพาะหมามานะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับยาตัวนี้นะครับผมก็ที่ผมบอกนะผมก็หาซื้อได้ตามร้านอาหารยาและสัตว์นะครับผมถึงจะมีขายนะครับผมไม่สามารถซื้อกับร้านคลินิกน้องหมาได้นะครับผมหมอไม่แบ่งขายให้นะครับผมก็ถือว่ามันเป็นยาที่ต้องมันเป็นยาจำกัดนะครับเนาะเป็นยาจำกัดนะครับผมในการทำคลอดนะครับผมผ่าคลอดต่างๆนะครับผมฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังนะครับนี่รายละเอียดบอกอยู่นะครับรายละเอียดบอกอยู่นะครับส่วนสัตว์อื่นประเภทอื่นนะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมจะเจาะลึกเฉพาะน้องหมาเท่านั้นนะครับสำหรับยาตัวนี้นะผมก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมที่ผมบอกนะฮะยาตัวนี้ก็สามารถซื้อเองได้นะผมแต่ว่าถ้ามีคลินิกไหนที่เขาแบ่งขายนะครับผมเขาก็จะคิดราคานี้เท่าตัวเลยนะครับผมสำหรับ2 cc นะครับผมสำหรับ 2cc นะครับผมเพราะว่าผมเคยลองซื้อแยกกับคลินิกดูนะครับผมเขาคิด 2cc เนี่ยเขาคิดหลอดละ500เลยนะครับผมซื้อมา2ก็ตกเป็น 1,000 เลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมราคาไม่แพงครับผมก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่นะครับผมก็200บาทนะ200กว่าบาทนะครับผมหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้บางร้านบางที่นะครับก็สำหรับ EP นี้นะก็ไม่มีอะไรนะผมก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยนะผมฝากกดไลค์นะผมฝากติดตามนะครับผมแล้วก็
กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูแม่หมานะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับผมมาดูกันนะครับเนี่ยทุกตัวจะนอนหมดนะครับผมตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับผมเวลาเที่ยงส่วนใหญ่น้องหมาจะนอนกันนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับครับมาดูตัวแรกนะครับผมเป็นกำไรนะครับนี่นะครับผมกำไรนะครับกำไรก็ต้องรอลุ้นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะท้องหรือเปล่าแต่ก็ยังพอมีแววอยู่นะครับผมมีแววจะท้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็3อาทิตย์แล้วนะครับผม3อาทิตย์แล้วนะครับสำหรับการผสมไปนะครับผมเขาผสมไปกับคิงการ์เนอร์นะครับผมคิงการ์เนอร์ก็คือตัวนี้นะครับนะครับผมคิงการ์เนอร์คือตัวนี้นะครับคิงการ์เนอร์นะครับนอนอยู่นะครับไม่รู้ว่าฝันอะไรบ้างนะครับผมนอนอยู่ครับผมผสมตัวที่2นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือคัพเค้กนะครับผมแต่คัพเค้กจะดูเด่นชัดหน่อยนะครับผมในเรื่องหัวนมนะครับผมเพราะว่าคัพเค้กถ้าติดคอกนี้ก็น่าจะเป็นคอกที่3แล้วนะครับผมสำหรับคัพเค้กนะครับนี่นะครับผมคัพเค้กนะครับนี่คัพเค้กจะดูง่ายหน่อยไม่เหมือนกับกำไรนะครับผมกำไรก็จะเป็นแม่หมาใหม่นะครับแม่หมาใหม่ที่ยังไม่เคยท้องเลยนะครับเนี่ยกำไรก็จะหัวมันแบบเนี่ยนะครับผมเวลายืนก็จะอีกแบบหนึ่งอยู่นะครับผมสำหรับกำไรนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็แชร์กันไปนะครับผมสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมนะครับผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ใช่อาจารย์อะไรนะครับผมแต่แชร์จากประสบการณ์จริงที่เป็นอยู่ที่ทำแล้วมันเห็นผลจริงนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นเจ้าเฮงๆนะครับตัวนี้จะเป็นบูลลี่ไซส์ไมโครนะครับผมตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมจะตัวสีดำตัวนี้ท้องชัวร์ 100% แล้วนะครับผมตอนนี้อายุครรภ์45วันแล้วนะผมสำหรับมินาโกะนะฮะมินาโกะนี้จะผสมกับเจ้าบราก้านะครับเจ้าบราก้าจะเป็นบูลลี่ไซส์เล็กนะครับผมเอ็กโซติกแล้วก็มีเลือดไมโครเข้าด้วยกันนะครับผมตัวเขาก็จะแค่นี้ครับผมตัวเขาจะแค่นี้นะครับเนี่ยครับผมท้ายบ้านท้ายก็ตกแล้วนะครับผมท้องใหญ่มากนะครับสำหรับมินาโกะนะครับเนี่ยครับผมมินาโกะนะครับน่าจะออกแบ๊วๆหน่อยนะฮะก็ยาที่ผมบอกเนี่ยผมออกซิโทซินนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมส่วนมินาโกะมารอลุ้นกันนะครับผมอาจจะเป็นได้นะครับผมสำหรับมินาโกะคาบูรี่สายเล็กนะครับอาจจะคลอดเองได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมถ้าไม่ได้ก็คงต้องพึ่งหมอนะครับผมก็วางยาสลบแล้วก็คงต้องพาไปผ่าคลอดนะครับผมสำหรับมินาโกะนะครับอันนี้เจ้าเฮงๆนะครับเฮงๆตัวผู้นะครับเฮงๆตัวผู้นะฮะก็กลางวันส่วนใหญ่จะนอนกันนะครับจะนอนกันคัพเค้กนี่จะชัดมากนะผมในเรื่องหัวของหัวนมนะฮะจะออกชัดเลยนะครับคิงการ์เนอร์ก็หลับสบายเลยครับไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยนะครับผมแล้วก็กำไรนะครับผมกำไรจะเป็นหมาสาวนะครับผมก็จะยาวพ่อเขาจะใหญ่นะพ่อเขาจะเป็นเจ้าจิมนะครับผมแม่จะเป็นบ็อกโดนะแม่จะเป็นของบ็อกโดก็จะเป็นสายเลือดบูลลี่เลือดร้อยของฟาร์มฮาวอกนะครับฟาร์มฮาวอกนะครับผมสำหรับเจ้ากำไรนะครับผมอีนางกำไรเนาะก็ส่วนตัวที่เหลือก็อันนี้ก็นอนนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่เดี๋ยวรอเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทีละตัวนะครับผมก็ EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับEP นี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้เล่าให้แชร์ประสบการณ์ต่างๆให้พี่ๆน้องๆนะครับผมเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ